เอาไหมเอาสวัสดีครับน้องชายนี่ว่าที่ปูนเสือหรือเปล่าว่าที่แชมป์ปูนเสือปะเนี่ยครับก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยครับสอสมัครการเม้นวันนี้มาสำเพ็งสอมากินข้าวครับผมเริ่มเข้าค่ายสอบหรือยังครับก็หลังจากจบก่อเต่าประมาณทิศหนึ่งครับก็รีบเข้าซ้อมปกติครับเดียวพอเลยแล้วก็เพราะว่ามันมีคิวอยู่แล้วมันต่อเลยใช่ครับวันที่1พฤษภาใช่ไหมครับไว้ก่อเต่ายก5เดินเข้ามุมแบบไม่ค่อยสดชื่นนะครับผมเป็นไงบ้างมันเหนื่อยขนาดไหนมันจะอ้วกหรือว่ายังไงก็ยก5นี่เหนื่อยขนาดจะอ้วกเลยครับก็เดินเลยเดินแบบดูซึมๆครับใช่ครับแต่ว่าก็มั่นใจว่าชนะใช่ครับแต่แค่อาการไม่คือคาแค่ไหนแต่ไฟหน้าของอาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าไม่ได้ต้องกลัว14ละครับผมไฟที่แล้วถามจริงลดประมาณกี่โลทั้งหมดเต็มๆเลยต่อย114ปอนด์น้ำหนักผม61ก็ประมาณ9โลโอ้โห9โลกลางวันนะ9โล20กว่าปอนด์อ่ะใช่มั้ยครับเออแต่ว่าพอผ่านไฟนั้นมาได้แล้วรู้สึกโล่งมั้ยเพราะไฟต่อไปขยับมาเป็น116ก็โล่งครับผม116ผมก็แข็งแรงขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ผมก็จากไฟที่แล้วครับก็ไม่ได้ปล่อยตัวไม่ได้อะไรครับก็ในเรื่องของการกินก็คุมมาตลอดครับน้ำหนักก็เลยลดลงเรื่อยๆครับครับไฟที่แล้วเห็นบอกว่าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยยังไงบ้างเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องของการกินครับผมแล้วก็เป็นสอนเรื่องวิธีออกกำลังกายแบบเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยได้เยอะครับแต่เราไม่ได้อดข้าวใช่ไหมรู้น้ำหนักไม่ได้ก็กินปกติใช่ไหมกินครับแต่ว่าไขมันก็ 0% เลยแล้วก็น้ำตาลก็ 0% เลยครับเป็นไงจับฉลากเจอกับวุฒิกรครับผมตอนแรกเนี่ยคิดในใจไหมอยากเจอใครตอนยังตรงนี้มันไม่จับมีคิดในใจไว้ไหมอยากเจอภูมิใจไทยฉลามดำวุฒิกรตอนแรกเลยก็หรือว่าใครก็ได้ไม่ได้คิดเลยครับผมไม่ได้คิดเลยก็แต่ว่าวุฒิกรก็ดีครับดีคือก็ผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่าคนน่าจะเบาที่สุดแล้วใน3คนครับใช่มั้ยเห็นเขาต่อยไหมล่าสุดเขาเจอกับใครนะวันนั้นน่ะเดชพาคินเดชพาคินเป็นไงบ้างก็โชคดีครับเขาก็ฝีมือครับผมก็ประมาทไม่ได้ครับเขามีอะไรที่อาวุธอะไรที่ทำให้เราจะต้องกังวลบ้างน่าจะเป็นลูกจุกจิกลูกฝีมือครับอาวุธเยอะใช่มั้ยครับผมเป็นไงเจอมวยจุกจิกแบบนี้มันปวดหัวมั้ยก็ไม่ครับผมก็ตามสไตล์เราเหมือนเดิมอยู่แล้วครับก็ชกฉลามดำมา2ไฟก็พอรู้ว่าเป็นไงเจอฉลามดำนี่น่าจะปวดหัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับผมไม่มีใครปวดหัวเท่านี้อีกแล้วครับผมก็วันนี้เท่าไหร่17 18วันนี้18วันที่1โอ้อีกหลายวันอยู่ก็น่าจะอัดเต็มที่มาถึงตอนนี้ละหวังถึงทะลุชิงเลยไหมหรือว่าถึงแชมป์เลยไหมก็หวังถึงแชมป์ครับผมเพราะว่าในค่ายเรามีรุ่นพี่เป็นแชมป์มาแล้วครับผมเอกลักษณ์ครับแล้วก็รองแชมป์3สิงใช่ไหมครับครับก็ต้องหวังแชมป์เลยนะถึงตัวนี้แล้วนะสายหนึ่งก็เขาก็เป็นภูมิใจไทยกับฉลามดำถ้าเจอฉลามดำอีกสักไฟหนึ่งจะยังไงดีแต่ไฟที่สองก็ชกเราก็ราคาก็กลับมาเป็นต่อครับคิดว่าจะชิงกับใครผมว่า116ปอนด์ภูมิใจไทยแข็งแรงครับได้เปรียบครับว่าน่าจะภูมิใจไทยครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้เราอยากเจอภูมิใจไทยมากกว่าฉลามดำเพราะอะไรก็ผมคิดว่าถ้าเป็นไฟจริงกับภูมิใจไทยก็เต็มเวททั้งคู่ครับแล้วก็เขาก็ไม่หนีด้วยครับผมน่าจะเป็นไฟจริงที่สนุกครับทรงคล้ายๆกันครับผมลุ้นแชมป์ด้วยลุ้นอยู่เดือดไปด้วยครับมันก็จะต่อยง่ายกว่าเจอฉลามดำง่ายกว่าประมาณนี้จากไฟที่แล้วมาถึงไฟที่น้ำหนักลดตรงนั้นครับน้ำหนักธรรมชาติของเราอ่ะลดครับผมแสดงว่า116ปอนด์ก็ทำกี่โลดีประมาณไม่เกิน6โลแน่นอนนะไฟไม่เกิน6โลแต่ไฟเราทำ9โลนะใช่ครับก็โอเคประมาณ6โลก็ยังพอไหวอยู่ลูกพี่เราอัดฉีดเรื่องอัดฉีดบ้างยังป้าหมานอัดฉีดมาบ้างยังเขามีทุกไฟครับผมทุกไฟอยู่แล้วน้อยก็ไฟละหมื่นครับไฟละหมื่นถึงแชมป์นี้ก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ครับผมใช่ไหมครับอ่ะก็ฝากอะไรถึงแฟนคลับเพชรสังวานหน่อยครับครับผมก็ฝากเลยครับผมเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยครับก็จะเข้าจริงกับวุฒิกรในวันที่1นี้นะครับผมในศึกมวยรอบปูนเสือครับก็ฝากเชียร์ฝากช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวทำที่แน่นอนครับจะเชือกครับถ้าชนะเข้าชิงครับผมโอเคครับคุณครับ